วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี2008ทำให้หลายสิบล้านคนต้องเสียเงินออมอาชีพและบ้านไปนี่คือสาเหตุที่มันเกิดขึ้นไอซ์แลนด์ประชากร 320,000 คนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 13,000 ล้านดอลลาร์หนี้สูง 100,000 ดอลลาร์ไอซ์แลนด์มีระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงมาตรฐานการครองชีพสูงเมื่อไม่นานอัตราคนว่างงานหนี้ของรัฐบาลต่ำมากเรามีโครงสร้างพื้นฐานของสังคมใหม่ที่สมบูรณ์พลังงานสะอาดการผลิตอาหารการทำประมงที่จัดการด้วยระบบโควต้าการสาธารณสุขที่ดีการศึกษาอากาศที่สะอาดมีอาชญากรรมไม่มากเป็นสถานที่ที่เหมาะจะให้ครอบครัวอยู่เรามีสถานะเกือบเหมือนกับตอนจบของประวัติศาสตร์แต่เมื่อปี2000รัฐบาลไอซ์แลนด์เริ่มนโยบายการผ่อนคลายกฎอย่างกว้างๆส่งผลให้หายนะตามมาอย่างแรกสำหรับสิ่งแวดล้อมต่อด้วยเศรษฐกิจพวกเขาเริ่มโดยอนุญาตให้บริษัทข้ามชาติอย่างเช่นอัลโคอาสร้างโรงงานหลอมเหลวอลูมิเนียมขนาดยักษ์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพกับแหล่งพลังงานน้ำของไอซ์แลนด์บริเวณที่สูงอันงดงามที่สุดหลายแห่งซึ่งมีสีสันตระการตาที่สุดคือความร้อนใต้พิภพยังไงก็ต้องมีผลตามมาอยู่แล้วขณะเดียวกันรัฐบาลแปรรูปธนาคารใหญ่ที่สุด3แห่งของไอซ์แลนด์ให้เป็นองค์กรเอกชนผลที่ได้คือหนึ่งในการทดลองที่สมบูรณ์ที่สุดของการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินเดือนกันยายนปี2008พวกเราสุดทนแล้วไม่เอาแล้วแบบนี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอะเรื่องการเงินเข้ามาครอบงำและทำลายที่นี่ไปด้วยในช่วง5ปีธนาคารเล็กๆ3แห่งนี้ไม่เคยทำธุรกรรมนอกไอซ์แลนด์ยืมเงิน 120,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าขนาดเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์ถึง10เท่านักการธนาคารโปรยเงินทองให้ตัวเองให้กันและกันและให้เพื่อนๆเป็นภาวะพองสบู่ครั้งยิ่งใหญ่ราคาหุ้นพุ่งพรวดอันเกิดจากแฟกเตอร์ราคาบ้านสูงขึ้นเกิน2เท่าเศรษฐกิจฟองสบู่ของไอซ์แลนด์ทำให้เกิดคนอย่างจอห์นอัสแกร์โยฮันเนสสันเขายืมเงินหลายพันล้านจากธนาคารเพื่อซื้อธุรกิจค้าปลีกสุดหรูในลอนดอนและยังซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเรือยอทต์มูลค่า40ล้านดอลลาร์และเพนท์เฮาส์ในแมนฮัตตันหนังสือพิมพ์มักลงพาดหัวว่ามหาเศรษฐีคนนี้ซื้อบริษัทนี้ในสหราชอาณาจักรหรือว่าฟินแลนด์หรือว่าฝรั่งเศสหรือที่ไหนก็ตามแทนที่จะลงว่ามหาเศรษฐีคนนี้กู้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อบริษัทนี้และเขาก็กู้มันจากธนาคารท้องถิ่นของคุณธนาคารหลายแห่งตั้งกองทุนตลาดเงินและแนะนำให้ผู้มีเงินฝากถอนเงินออกมาและลงทุนในกองทุนตลาดเงินแผนหลอกลวงแบบแชร์ลูกโซ่ต้องการทุกอย่างที่หาได้สำนักงานบัญชีอเมริกันอย่าง KPMG ตรวจสอบบัญชีธนาคารและสถาบันการลงทุนหลายแห่งในไอซ์แลนด์แต่ไม่พบอะไรผิดปกติหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือของอเมริกันกล่าวว่าไอซ์แลนด์ยอดมากเดือนกุมภาพันธ์2007คณะกรรมการสืบสวนพิเศษของรัฐสภาไอซ์แลนด์หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือยกระดับธนาคารขึ้นในระดับสูงสุดมันไปกันใหญ่ถึงขนาดที่รัฐบาลเดินทางไปพร้อมนักการธนาคารเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เมื่อธนาคารหลายแห่งในไอซ์แลนด์ต้องล้มลงตอนปลายปี2008อัตราคนว่างงานเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน6เดือนไม่มีใครเลยในไอซ์แลนด์ที่ไม่ได้รับผลกระทบอ
เพราะงั้นหลายคนสูญเงินเก็บไปเหรอใช่ครับเป็นอย่างนั้นเลยผู้มีอำนาจในรัฐบาลควรปกป้องประชาชนซึ่งไม่ทำอะไรเลยสำนักงานกำกับดูแลการเงินเรามีทนาย2คนจากสำนักงานกำกับดูแลการเงินไปที่ธนาคารเพื่อคุยถึงปัญหาบางอย่างเมื่อพวกเขาไปถึงธนาคารจะเห็นรถ SUV 19คันอยู่หน้าธนาคารนะครับเราเข้าไปในธนาคารและมีทนาย19คนนั่งอยู่ตรงหน้าเตรียมตัวมาอย่างดีพร้อมจะสยบข้อโต้แย้งทุกอย่างและถ้าเราทำได้ดีมากพวกเขาจะชวนเราไปทำงานด้วยนะครับจริงๆหนึ่งใน3ของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการเงินในไอซ์แลนด์ไปทำงานให้ธนาคารและนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในนิวยอร์กก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันคิดไงกับรายรับของวอลล์สตรีทในปัจจุบันครับมากเกินไปผมรู้มาว่ายากมากสำหรับ IMF ที่จะวิจารณ์สหรัฐอเมริกานะครับผมคงไม่พูดแบบนั้นเราเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ฝ่าฝืนกฎหมายสหรัฐพวกเขาถึงกับจำนวนโคเคนที่ชาววอลล์สตรีทเหล่านี้สามารถเสพแล้วเตือนไปทำงานในวันต่อมาได้ผมไม่รู้ว่าตราสารอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงคืออะไรผมค่อนข้างหัวโบราณแล้วที่ซัมเมอร์เคยแสดงความเสียใจออกมาไหมครับผมไม่ได้ยินคำสารภาพรัฐบาลแค่เขียนเช็คนั่นคือแผน A นั่นคือแผน B และนั่นคือแผน C คุณจะสนับสนุนการใช้กฎหมายควบคุมค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารหรือไม่ครับไม่ครับคุณพอใจกับระดับการช่วยเหลือในธุรกิจการเงินหรือไม่ครับถ้าพวกเขาหามาได้อย่างถูกต้องผมพอใจครับแล้วถูกไหมครับใช่ครับคุณก็เลยช่วยคนพวกนี้ระเบิดโลกใช่ไหมครับจะพูดแบบนั้นก็ได้ครับพวกเขามีรายรับมหาศาลจากความสูญเสียของส่วนรวมเมื่อเราเริ่มคิดว่าสร้างบางอย่างขึ้นจากศูนย์ได้มันยากมากที่จะห้ามใจหลายคนซึ่งอยากกลับไปใช้ชีวิตเก่าๆที่พวกเขาเคยทำก่อนเกิดวิกฤตการณ์ฉันได้รับอีเมลนิรนามหลายฉบับจากนักการธนาคารที่บอกว่าคุณอ้างคำพูดผมไม่ได้แต่ผมเป็นห่วงจริงๆคุณคิดว่าทำไมถึงไม่มีการสืบสวนที่มีระบบมากกว่านี้ล่ะครับเพราะว่าตอนนั้นเราจะเจอผู้กระทำคุณคิดว่าวิทยาในธุรกิจโคลอมเบียมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าครับผมไม่คิดว่าเรามีนะสำนักงานกำกับดูแลการเงินไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเพราะเขามีอำนาจทำทุกคดีที่ผมทำพวกเขาแค่ไม่อยากทำสิบห้ากันยายนปี2008เลแมนบราเธอร์หนึ่งในบริษัทวานิชธนกิจน่าเชื่อถือที่สุดและใหญ่ที่สุดประกาศว่าตนเองล้มละลายอีกบริษัทคือเบอร์ลินบินถูกบังคับให้ขายตัวเองในวันนั้น
วันนี้ตลาดการเงินโลกกำลังดิ่งลงหลังจากการพัฒนาอย่างรวดเร็ว目前雷曼兄弟已经进入了破产清算程序著名的会计事务所普华crise panique la presse française annonce clairement la couleur ในเดือนกันยายนปี2008การล้มละลายของ Lehman Brothers บริษัทวานิชธนกิจสหรัฐและการล่มสลายของบริษัทประกันใหญ่ที่สุดในโลกคือ AIG ก่อวิกฤตการณ์ทั่วโลกความกลัวครอบงำตลาดชั่วข้ามคืนหุ้นดิ่งลงเหวลดลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ราคาหุ้นยังตกลงเรื่อยๆซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการล่มสลายของเลแมนและต้องการเงินคืนเต็มจำนวนในการประนีประนอมผลลัพธ์คือเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกซึ่งทำให้โลกสูญเงินไป10ล้านล้านดอลลาร์ทำให้คน30ล้านคนตกงานและเพิ่มหนี้ประเทศของสหรัฐเป็น2เท่าด้วยการทำลายหลักทรัพย์และมูลค่าบ้านการทำลายรายรับทำลายอาชีพและคน50ล้านคนทั่วโลกอาจจะตกอยู่ใต้ระดับขีดความยากจนอีกในที่สุดนี่เป็นวิกฤตการณ์ที่มีราคาแพงมากๆเลยนะครับวิกฤตการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุมันเกิดจากอุตสาหกรรมที่เกินควบคุมตั้งแต่ยุคปี1980การเฟื่องฟูของภาคเศรษฐกิจการเงินสหรัฐนำไปสู่วิกฤตการเงินที่รุนแรงขึ้นอีกหลายครั้งแต่ละครั้งสร้างความเสียหายมากขึ้นขณะที่อุตสาหกรรมทำเงินมากขึ้นทุกทีส่วนที่หนึ่งเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรหลังเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตมา40ปีโดยไม่เคยมีวิกฤตธุรกิจเลยอุตสาหกรรมการเงินได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดธนาคารธรรมดาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท้องถิ่นซึ่งถูกห้ามไม่ให้พิจารณาด้วยเงินฝากของผู้ถือบัญชีบริษัทวานิชธนกิจหลายแห่งซึ่งจัดการซื้อขายหุ้นและพันธบัตรเป็นห้างหุ้นส่วนเอกชนเล็กๆในต้นแบบบ้างเดิมของห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิชธนกิจหุ้นส่วนจะลงเงินและพวกเขาจับตามองเงินก้อนนั้นอย่างระมัดระวังพวกเขาอยากอยู่อย่างสบายแต่ไม่อยากพนันด้วยไร่หรืออะไรทางนั้นพอวอเกอร์เคยทำงานในกรมธนารักษ์และเคยเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารตั้งแต่ปี1979ถึง1987ก่อนไปร่วมงานกับรัฐบาลเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเงินที่ธนาคารเชสแมนฮัตตันตอนผมออกจากเชสเพื่อไปอยู่กรมธนารักษ์เมื่อปี1969รายรับของผมอยู่ประมาณปีละ 45,000 ดอลลาร์ 45,000 ดอลลาร์ต่อปีเหรอครับมอร์แกนสแตนลีย์ในปี1972มีบุคลากรประมาณ110คนสำนักงาน1แห่งและเงินทุน12ล้านดอลลาร์ตอนนี้มอร์แกนสแตนลีย์มีพนักงาน 50,000 คนและมีทุนหลายพันล้านแล้วก็มีสำนักงานอยู่ทั่วโลกในยุค1980อุตสาหกรรมการเงินระเบิดตูมบริษัทวานิชธนกิจกลายเป็นองค์กรเอกชนทำให้พวกเขามีเงินจำนวนมากจากผู้ถือหุ้นผู้คนที่วอลล์สตรีทเริ่มร่ำรวยขึ้นผมมีเพื่อนที่เป็นนักค้าหุ้นที่เมอริลินช์ในยุค1970เขาเป็นนายตรวจตั๋วรถไฟตอนกลางคืนเพราะว่ามีลูก3คนและเลี้ยงดูลูกๆไม่ไหวด้วยรายได้ของนักค้าหุ้นปี1986เขาทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์และคิดว่าเป็นเพราะว่าตัวเขาฉลาดสิ่งสำคัญที่สุดของประเทศเราคือต้องฟื้นฟูความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจปี1981ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนมอบตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังให้ประธานบริหารวานิชธนกิจเมอริลินช์โดนัลด์เรแกนวอลล์สตรีทและประธานาธิบดีต่างเห็นพ้องต้องกันผมได้คุยกับผู้นำวอลล์สตรีทพวกเขาบอกว่าเราสนับสนุนประธานาธิบดี 100% รัฐบาลเรแกนได้รับการสนับสนุนจากนักเศรษฐศาสตร์และล็อบบี้ยิสต์ด้านการเงินเริ่มการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินปี1982ในรัฐบาลเรแกนการผ่อนคลายกฎระเบียบของบริษัทรับฝากและกู้เงินทำให้พวกเขาลงทุนแบบเสี่ยงๆด้วยเงินของผู้ฝากเงินได้แต่พลายทศวรรษนั้นบริษัทรับฝากและกู้เงินหลายร้อยแห่งล้มละลายวิกฤตครั้งนี้ทำให้ผู้เสียภาษีสูญเงินถึง124แสนล้านดอลลาร์และทำให้คนมากมายสูญเสียเงินเก็บมันอาจเป็นการปล้นธนาคารครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราผู้บริหารหลายพันคนติดคุกข้อหาปล้นบริษัทตัวเองหนึ่งในคดีร้ายแรงที่สุดคือชานคิตติ้งคุณคิตติ้งมีอะไรจะพูดไหมปี1985เมื่อสำนักงานกำกับดูแลการเงินของรัฐเริ่มสอบสวนเขาคิตติ้งจ้างนักเศรษฐศาสตร์ชื่ออลันกรีนสแปนเนื้อจดหมายถึงสำนักงานดูแลกำกับการเงินกรีนสแปนยกย่องแผนทางธุรกิจที่ดีและความเชี่ยวชาญของคิตติ้งบอกว่าเขาไม่เห็นความเสี่ยงในการยอมให้คิตติ้งใช้เงินของลูกค้าลงทุนไม่มีความเสี่ยงที่มองเห็นล่วงหน้ารายงานว่าคิตติ้งจ่ายให้กรีนสแปน 40,000 ดอลลาร์
คีตติ้งเข้าคุกหลังจากนั้นไม่นานและสำหรับอลันกรีนสแปนริแกนแต่งตั้งเขาเป็นประธานธนาคารกลางแห่งอเมริกากรีนสแปนได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งโดยประธานาธิบดีคลินตันและจอร์จ W. บุชในช่วงรัฐบาลคลินตันการผ่อนคลายกฎระเบียบดำเนินต่อไปใต้อำนาจของกรีนสแปนและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังโรเบิร์ตรูบินอดีตประธานบริหารวานิชธนกิจโกลแมนแซกกับแลรี่ซัมเมอร์สอาจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในภาคเศรษฐกิจการเงินวอลล์สตรีททรงอำนาจมีการล็อบบี้เงินมากมายควบคุมระบบการเมืองทีละขั้นทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันปลายยุคปี1990ภาคเศรษฐกิจการเงินได้รวมตัวกันเป็นบริษัทขนาดยักษ์สองสามแห่งแต่ละแห่งใหญ่โตมากจนความล้มเหลวของพวกเขาอาจส่งผลร้ายต่อทั้งระบบและรัฐบาลคลินตันช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นไปอีกปี1998ซิตี้คอร์ปกับเทรเวลเลอร์สควบรวมกิจการกันเป็นซิตี้กรุ๊ปบริษัทให้บริการทางการเงินใหญ่ที่สุดในโลกการควบรวมกิจการนี้ละเมิดกฎหมายกลาสตีกอลกฎหมายที่ออกหลังเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ทำให้ธนาคารยุ่งเกี่ยวกับเงินฝากของผู้บริโภคไม่ได้ตั้งแต่มีกิจกรรมการลงทุนวานิชธนกิจสิ่งเสี่ยงมันผิดกฎหมายที่รวมกับเทรเวลเลอร์สกรีนสเปนไม่พูดอะไรเลยธนาคารกลางสหรัฐยกเว้นให้พวกเขาถึง1ปีแล้วจึงให้ผ่านกฎหมายนั้นออกมาปี1999เพื่อสนับสนุนซัมเมอร์กับรูบินสภาคองเกรสให้ผ่านกฎหมายแกรมลิสบริลลี่หรือที่บางคนเรียกว่ากฎหมายช่วยเหลือซิตี้กรุ๊ปมันลบล้างกฎหมายกลาสตีกอลและเปิดทางโล่งให้กับการควบรวมกิจการในอนาคตหลังจากนั้นโรเบิร์ตรูบินทำเงินได้126ล้านดอลลาร์ฐานะประธานซิตี้กรุ๊ปเขาไม่ยอมให้เราสัมภาษณ์ทำไมเราถึงมีธนาคารใหญ่ๆเพราะว่าธนาคารชอบอำนาจแบบผูกขาดอำนาจในการล็อบบี้เพราะว่าธนาคารรู้ว่าเมื่อพวกเขาใหญ่เกินไปพวกเขาก็จะรอดตัวตลาดหุ้นไม่เสถียรอยู่แล้วเป็นปกติวิสัยหรืออย่างน้อยก็มีศักยภาพที่จะไม่เสถียรคำเปรียบเทียบที่เหมาะสมคือเรือบรรทุกน้ำมันมันใหญ่มากฉะนั้นเราต้องแบ่งเนื้อที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อไม่ให้น้ำมันกระฉอกไปมาจนเรือพลิกคว่ำการออกแบบเรือต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยและหลังจากช่วงเศรษฐกิจตกต่ำกฎข้อบังคับได้แนะนำให้ใช้ตู้ที่กันน้ำได้ดีมากๆและการผ่อนคลายกฎระเบียบนำไปสู่จุดสิ้นสุดของการแบ่งเป็นส่วนๆนี้วิกฤตต่อมาเกิดขึ้นปลายยุค90ธนาคารวานิชธนกิจเร่งให้เกิดภาวะฟองสบู่ครั้งใหญ่ในหุ้นอินเทอร์เน็ตซึ่งตามมาด้วยการล้มเหลวในปี2001ที่ทำให้เกิดการขาดทุนจากส่วนต่างของราคาถึง5ล้านล้านดอลลาร์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานของรัฐที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเพื่อควบคุมวานิชธนกิจไม่ทำอะไรเลยเมื่อไม่มีการลงมือที่มีความหมายของภาครัฐและเพราะความล้มเหลวอย่างเห็นได้ชัดของการกำกับดูแลตนเองจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่คนอื่นๆต้องก้าวเข้ามาและนำการประกันที่จำเป็นมาใช้การสอบสวนของเอลิสปิสเซอร์เปิดเผยว่าธนาคารวานิชธนกิจหลายแห่งส่งเสริมบริษัทอินเทอร์เน็ตที่พวกเขารู้ว่าล้มเหลวนักวิเคราะห์ได้รับค่าจ้างจากจำนวนธุรกิจที่พวกเขานำเข้ามาสิ่งที่พวกเขาพูดในที่สาธารณะต่างจากสิ่งที่พูดเป็นการส่วนตัวมากInfospace แม้จะมีเรตติ้งสูงที่สุดก็ถูกนักวิเคราะห์ตราหน้าว่าเป็นเศษขยะ Excite ที่เรตติ้งสูงเช่นกันก็ถูกเรียกว่าเศษขยะแบบเดียวกันการป้องกันที่ธนาคารวันนี้ธนกิจหลายๆแห่งมีให้ไม่ใช่คุณทำผิดและแต่เป็นใครๆเขาก็ทำกันทุกคนรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครควรยึดถือการวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเดือนธันวาคมปี2002ธนาคารวันนี้ธนกิจ10แห่งกรณีนี้มียอดรวม 1,400 ล้านดอลลาร์และสัญญาว่าจะเปลี่ยนวิธี